ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสิงคโปร์คิดแหล่งผสมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับหมอเลียบครับสวัสดีครับคุณปื้มครับก็เริ่มกันที่คลัสเตอร์ใหม่นะฮะคลัสเตอร์ราชทัณฑ์นะครับโดยที่ผมต้องอ่านที่คุณสมยศปรึกษาเกษมสุขซึ่งคุณสมยศเองก็เพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกมาไม่นานมานี้เองใช่ครับก่อนที่รุ้งปนัสยาก่อนที่เพนกวินพริชรักจะได้รับการประกันตัวในคุณสมยศแล้วก็หมอลำแบงค์ปฏิวัติสารายแย้มแล้วก็ไผ่ดาวดินได้รับการปล่อยตัวออกมาคราวนี้คุณสมยศเนี่ยไม่ใช่คนหนึ่งซึ่งตรวจแล้วก็พบเชื้อแต่ว่าในกรณีของไมค์พานุพงษ์จัดนอกเนี่ยเช้าวันนี้เนี่ยทนายของเขาก็ชี้แจงแล้วว่าตรวจพบโควิด -19 ครับรุ้งปนัสยาก็พบโควิด -19 ชูเกียรติแสงวงซึ่งอยู่ในเรือนจำอยู่ยังไม่ได้รับการประกันตัวก็พบโควิด -19 ครับอานนท์นำพาก็พบโควิด -19 งั้นแสดงว่าในกลุ่มของผู้ซึ่งถูกคุมขังที่ไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยระบาดชัดเจนละใช่ส่วนในโซนอื่นซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับกลุ่มคณะราษฎรปรากฏว่ามันก็ระบาดเช่นกันใช่เพราะว่าผลการตรวจเนี่ยไปมาออกมาเนี่ยนะฮะทัณฑสถานเนี่ยนะฮะโดยที่รายงานตัวเลขเมื่อวานนี้กระทรวงยุติธรรมทางกรมราชทัณฑ์ยอมรับเนี่ยนะฮะทัณฑสถานซึ่งเป็นทัณฑสถานหญิงกลางมียอดผู้ติดเชื้อ1,040รายส่วนเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งนักโทษการเมืองส่วนใหญ่ก็โดนไปอยู่ที่นั่นเนี่ยนะฮะครับมีผู้ติดเชื้อ 1,795 รายคุณสมยศก็เลยโพสต์ว่าความเสียหายครั้งนี้เกิดขึ้นจากการปกปิดข้อมูลและเป็นความบกพร่องของหน่วยงานรัฐนะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละเป็นผู้รับผิดชอบนะกลับช่วยกันปกปิดข้อมูลนี้คือข้อมูลเนี้ยเขาเพิ่งมารายงานให้ทราบนะฮะต่อสาธารณชนแล้วเข้าใจว่าตอนนี้ผู้นำรัฐบาลก็คงจะทราบแล้วล่ะเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหากันระบาดในเรือนจำเนี่ยนะฮะในที่สุดแล้วเนี่ยคุณสมยศก็บอกว่าใครบ้างที่จะต้องรับผิดชอบกับความบกพร่องของรัฐในครั้งนี้นะฮะหมอเลียบนั่งลองคิดดูเนี่ยระบาดในเรือนจำเนี่ยเอามันเป็นสิ่งที่น่าจะอยู่ในการคาดคะเนของผู้ซึ่งบริหารเรือนจำอยู่แล้วว่าครับเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แน่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมคือทั้งหมดนี้ไม่เซอร์ไพรส์เลยนะเนี่ย ไม่เซอร์ไพรส์แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เฮ้ยน่าเป็นห่วงว่ะแต่จริงๆผมเซอร์ไพรส์นะเออเหรอคือถ้าทำงานได้ดีเนี่ยเรือนจำเนี่ยเป็นที่ที่ล็อกดาวน์ง่ายที่สุดอ๋อมันปิดอยู่แล้วใช่คืออย่างพวกกรุงเทพหรือเมืองต่างๆเนี่ยจะบอกล็อกดาวน์เนี่ยโหเรื่องใหญ่มากต้องคิดว่าจะล็อกดาวน์แล้วจะเกิดความเสียหายอย่างไรเศรษฐกิจจะเป็นยังไงคนจะเดินทางกันไปมามีจะปัญหากระทบทางด้านพวกร้าน SME รายย่อยต่างๆไหมเรือนจำไม่ต้องคิดเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอยากจะป้องกันไม่มีการระบาดในเรือนจำเนี่ยล็อกดาวน์เนี่ยมันทำอยู่แล้วมันปิดอยู่แล้วมันปิดอยู่แล้วคือคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าอยู่แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้ช่องทางที่เชื้อมันจะเข้าไปเนี่ยมันมีไม่กี่จุดหรอกมีประเภทที่ว่าคือจากตัวเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องเข้าไปทำงานทุกๆวันอยู่แล้วเนี่ยถ้าหากมีการตรวจสกรีนนิ่งกันเป็นประจำกำชับเจ้าหน้าที่ว่าใหดูแลตัวเองมีมาตรการส่วนบุคคลเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ทางนักต้องหาผู้ต้องหานักโทษต่างๆเหล่านี้เวลาออกไปศาลก็มีการพูดกันอยู่แล้วถ้าออกมาข้างนอกก็จะต้องมีการกักกันตัว14วันคือถ้าทำอย่างนี้เอาจริงเอาจังนะผมว่าไม่มีทางหรอกที่เชื้อจะเข้าไปได้แต่ว่าเชื้อมันก็เข้าไปแล้วแล้วเสร็จแล้วยิ่งไปกว่านั้นมันเข้าไปแล้วแล้วมันออกมาอีกคือแปลว่าการที่เรามีการปล่อยตัวนักโทษออกมาด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนซึ่งนำเชื้อโรคเข้าไปครับซึ่งอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หรืออาจจะเป็นนักโทษใหม่ๆเองก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่ามันมีคนซึ่งเข้าไปอ่ะไม่แต่นักโทษใหม่เขามีกฎอยู่แล้วนี่ครับว่าเขาตรวจใช่ไหมเข้าไปต้องอยู่14วันอยู่ในพื้นที่พิเศษคือไม่ใช่อยู่ๆใครเป็นนักโทษใหม่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เข้าไปอยู่ร่วมแดนกับคนอื่นนะถ้าตามกติกาที่เขากำหนดไว้นี่คือว่าจะต้องไปอยู่ในแดนพิเศษในห้องพิเศษที่คนที่เข้าไปใหม่เนี่ยอยู่14วันตรวจแล้วไม่มีเชื้อถึงจะเข้าไปอยู่ร่วมแดนกับคนอื่นได้งั้นแสดงว่าสำหรับนักโทษเองเนี่ยขั้นตอนในการตรวจและกักตัวเนี่ยก็มีอยู่ถ้ามันจะระบาดตั้งแต่แรกที่มีคนนำเชื้อเข้าไปก็ไม่ใช่น่าจะเป็นนักโทษใช่อ้าวแล้วถ้าเป็นเจ้าหน้าที่คุมขังเองอ่ะนั่นแหละนี่คือแปลว่ามันต้องมีรูรั่วไอ้รูรั่วเนี่ยผมว่าอย่างที่บอกแล้วมันมีคนที่เข้าไปในนั้นไม่กี่กลุ่มก็กลุ่มเจ้าหน้าที่กับกลุ่มนักโทษเท่านั้นงั้นถ้านักโทษเอาจริงเอาจังมันก็ไม่ควรจะเข้าทางเจ้าที่เนี่ยถามว่าเอาจริงเอาจังหรือเปล่าได้อีกเรื่องนึงเขาคิดการบริหารเรือนจำไม่ให้มีโควิด -19 เนี่ยง่ายน่าจะง่ายกว่าบริหารทั้งสังคมเพราะว่ามันปิดใช่โอเคแต่ว่าก็มีคนบอกว่าเมื่อมันระบาดข้างในแล้วความที่มันเป็นพื้นที่แออัดครับอากาศถ่ายเทก็ไม่ค่อยดีครับนะครับ
ยาก็น้อยยาแพงๆเนี่ยที่ข้างนอกเนี่ยมีไม่พอเนี่ยฟาวิพิราเวียผมว่าไม่มีมีไหมเนี่ยเรมเดซาเวียในนั้นอ่ะคือประเด็นก็คือว่าเมื่อมันระบาดแล้วคราวนี้มันแก้ไขปัญหาได้ยากเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ปิดใช่และเพราะว่าคนซึ่งป่วยเนี่ยจะเข้าถึงแพทย์และพยาบาลเนี่ยสู้อยู่ข้างนอกไม่ได้อันนี้มันเป็นปัญหาซึ่งคราวนี้แก้ยากแล้วหมอเลียบยากงั้นพอทะลักเข้าไปได้แค่หน่อยเดียวจะระบาดไปหมดเลยอย่างถ้าบอกว่าเนี่ยในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยมีประมาณ 1,700 กว่าคนคือผมดูแล้วเนี่ยที่นั้นเนี่ยมีประมาณ10แดนถ้าเอาตัวเลขกลมๆแดนหนึ่งประมาณ500คนคือประมาณ 5,000 คน 5,000 เจอ 1,700 นี่เกือบ 40% นะครับแล้วคุณจะเว้นระยะกันยังไงไม่มีทางแค่นอนเนี่ยมันยังแออัดในห้องรวมก็มีในห้องนึงเนี่ยพื้นที่ไม่ใหญ่มากนะฮะถ้าหากประเภทไม่แน่นมากก็20กว่าคนแล้วถ้าแน่นมากก็40กว่าคนตรงนั้นเนี่ยไม่มีทางเลยแล้วก็อยู่ในเรือนนอนตั้งแต่ประมาณสักบ่าย3บ่าย4ถึง6โมงเช้า14-15ชั่วโมงถามว่าตรงนั้นเนี่ยมีทางไหมที่จะทำโซเชียลดิสทันซิ่งไม่ได้อยู่แล้วใส่หน้ากากตลอดเวลาไหมก็ไม่แน่ล้างมือตลอดเวลาเปล่าโอ้โหห้องน้ำก็ไม่มีห้องน้ำจำกัดมากเป็นบล็อกอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นโอกาสติดเนี่ยผมว่าสูงมากแล้วความสะอาดสะอ้านของการใช้ชีวิตตามปกติที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมมันไม่มีทางนี่คือเรือนจำแล้วคราวนี้จบไงเนี่ย คือปัญหาคืออันนี้มันซ้ำเติมปัญหาซึ่งมีอยู่แล้วกลายเป็นว่าบางคนซึ่งได้รับการปล่อยตัวออกมาเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็มีเชื้ออย่างไมค์เนี่ยก็แล้วอานนท์เนี่ยก็ติดในนั้นอ่ะใช่ก็ติดในนั้นแล้วเสร็จแล้วถ้าสมมติออกมาเนี่ยเขาก็เอาเชื้อออกมาอีกคือมันสร้างปัญหาซ้ำซ้อนเหมือนกันนะเนี่ย